สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Actual Life กับหมวยนวลศิริวรเมธาวิวัฒน์นะคะวันนี้นะคะเราก็มีไลฟ์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าไลฟ์นี้นะคะเป็นไลฟ์สำคัญอีกหนึ่งคอนเทนต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะคะคือเราแชร์ไลฟ์นี้นะคะพร้อม Hashtag Actual Life กันด้วยนะคะเพื่อชวนเพื่อนๆเรานะคะให้เข้ามาชมไลฟ์นี้ไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าท่านใดนะคะอาจจะเลื่อนฟีดนะคะผ่านนะคะไปยังเพื่อนของเรานะคะที่กำลังแชร์ไลฟ์นี้อยู่นะคะก็จะได้เข้ามาชมพร้อมกันเลยนะคะและถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะสามารถที่จะส่งคอมเมนต์นะคะคำถามเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในไลฟ์นี้ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแชร์มุมมองการสร้างอีโคซิสเต็มด้วยการต่อยอดนวัตกรรมของสินค้าเกษตรและก็อาหารของไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิรัตน์โกสโยธินนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท V-Food ประเทศไทยจำกัดมาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมุยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเรียกนะคะมาเป็นกันเองนิดนึงค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อมนะคะครับเริ่มต้นนะคะหนูอยากให้พี่ต้อมค่ะช่วยเล่านะคะเกี่ยวกับมุมมองในการเริ่มทำธุรกิจนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนๆที่ได้ฟังไลฟ์ของเราในวันนี้ค่ะได้เห็นนะคะมุมมองของการทำธุรกิจของทางพี่ต้อมค่ะว่าเลือกยังไงค่ะครับก็บริษัท V-Food ประเทศไทยนะครับตั้งขึ้นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2014แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนมาทำธุรกิจเนี่ยผมก็ดูว่าเราควรจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรนะครับก็เรื่องที่หนึ่งเลยที่เราดูเราคิดว่ามีความสำคัญมากก็คือเราจะดูเรื่อง global mega trend นะครับคือจะดูว่าเทรนด์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกแล้วมีผลกระทบกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนไทยและมีเรื่องอะไรนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจริงๆจะมี2เรื่องหลักๆนะครับที่มีความสำคัญมากเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่อง health and wellness นะครับก็แปลว่าจริงคนไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาตื่นตัวในเรื่องของกระแสสุขภาพในตอนนี้นะครับอันนี้ย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นกระแสที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับมีการวิ่งออกกำลังกายมีการขี่จักรยานดูแลสุขภาพของตัวเองกับเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของ urbanization นะครับคือกระแสความเป็นเมืองเนี่ยมันมีความเติบโตอยู่แล้วแล้วก็ในประเทศไทยเองจริงๆมันไม่ได้จำกัดนะครับเฉพาะในกรุงเทพแต่ว่ากระจายไปตามเมืองต่างๆหรือจังหวัดต่างๆนะครับเช่นเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์อุดรขอนแก่นนะครับอุบลโคราชชลบุรีหรือลงไปทางภาคใต้นะครับที่ภูเก็ตนะครับสุราษฎร์นะครับที่สงขลานะครับเป็นต้นนี้อย่างนี้ก็แปลว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับเวลาผมจะเริ่มธุรกิจนะครับก็จะดู2เรื่องนี้เป็นหลักประการที่2ที่สำคัญเลยเราจะดูในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะโดยดูเรื่อง consumer insightนะฮะว่า consumer insight ของคนไทยในตอนนั้นเนี่ยในกลุ่มผู้บริโภคที่เราอยากทำธุรกิจด้วยแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพคือมีไลฟ์สไตล์ในยุคสมัยใหม่นะครับที่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสมัยก่อนคนไม่ทานข้าวกล้องนะครับจะรู้สึกว่าเป็นข้าวที่ทานไม่อร่อยไม่เหมือนข้าวสีขาวนะครับหรือข้าวสวยทั่วไปเนี่ยนะแต่กระแสสุขภาพมาก็เห็นว่าคนไทยในยุคนั้นจริงๆก็เริ่มที่จะบริโภคนะครับข้าวกล้องเพราะรู้สึกว่ามีประโยชน์กินผักผลไม้ไปออกกำลังวิ่งขี่จักรยานนะคือมีไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพนะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าธุรกิจที่จะทำเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพสำหรับคนไทยที่อยู่ในเมืองหรือคนไทยในยุคสมัยใหม่เนี่ยเราก็ดูว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะมี2เรื่องที่มีความสำคัญมากก็คือว่าถ้าเราทำธุรกิจอาหารหรืออาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเราจะขายใครหรือขายที่ไหนนะครับยันผมว่าจะดูเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับให้สะดวกที่สุดเลยเพราะคนไทยเนี่ยชอบความสะดวกสบายนะในสุดก็เลยไปคุยกับทางเครือ CPO นะครับที่มีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven กระจายอยู่ประมาณ10,000กว่าสาขาทั่วประเทศนะก็แปลว่าเราไม่ต้องจ้างทีมขายต้องมีรถส่งนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำงานแล้วก็เสียบปลั๊กกระจายสินค้าได้10,000สาขาทั่วประเทศกับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องco-packer หรือเรื่องผู้ผลิตก็เราเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะเราจะขายสินค้าได้แค่ไหนนะครับการไปกู้เงินขอแบงก์มาสร้างโรงงานเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ควรทำในยุคสมัยนี้นะครับในสุดก็ไป
เลือกโคแพคเกอร์นะครับที่มีความพร้อมแต่ว่าส่งออกสินค้าพวกเกษตรเนี่ยไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณภาพมาตรฐานก็จะถือว่าอยู่ในระดับสากลนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจที่ตัดสินใจมาทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะและอย่างนี้ค่ะทำไมถึงเลือกในส่วนของข้าวโพดนะคะมาเป็นต้องบอกว่ามาเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการที่จะเริ่มทำธุรกิจตัวนี้นะคะต้องครับจริงๆตอนตัดสินใจเลือกข้าวโพดหวานพร้อมทานตราวีคอนนะครับเป็นสินค้าตัวแรกของบริษัทเนี่ยนอกเหนือจากการวิเคราะห์ในเรื่องแนวโน้มต่างๆที่ผมพูดไปแล้วนะครับหรือ consumer insight อะไรพวกนี้เนี่ยจริงสิ่งที่มีความสำคัญเลยเนี่ยผมก็จะไปออกตลาดต้องใช้คำนี้นะคือไปเดินสำรวจนะครับตามถนนตามตลาดสดทั่วไปว่าอาหารเพื่อสุขภาพในคนไทยนิยมทานอะไรนะฮะจนในที่สุดเนี่ยเราก็พบว่าสินค้าข้าวโพดเนี่ยเป็นสินค้าที่ผู้นิยมคนไทยรู้จักดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่คนไทยเนี่ยหาซื้อง่ายนะตามรถเข็นนะครับตามตลาดสดแล้วก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในช่วงนั้นนะครับว่าข้าวโพดหวานต้มสุกเนี่ยนะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับจะมีกรดฟูเรลิกนะครับซึ่งเป็นกรดที่ช่วยในเรื่องของการต้านมะเร็งนะครับหรือแม้แต่สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยในเรื่องของปัญหาเรื่องโรคหัวใจอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเวลาจะทำธุรกิจเรื่องข้าวโพดเนี่ยเราก็ไปศึกษาวิจัยนะครับเพราะว่าข้าวโพดหวานในประเทศไทยที่ขายอยู่เนี่ยตามรถเข็นตามตลาดสดเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายสายพันธุ์มีทั้งข้าวโพดหวานมีทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับหรือข้าวโพดที่มีคุณภาพแตกต่างกันจนในที่สุดเนี่ยเราก็เอามาเปรียบเทียบนะครับมีการทำเทสกับผู้บริโภคแล้วก็ชิมว่าแบบไหนที่ทานแล้วอร่อยนะครับมีประโยชน์หวานธรรมชาติจนในที่สุดเราก็ได้สายพันธุ์ที่เราเรียกว่าโกลเด้นสวีทคอร์นนะครับแล้วก็นำไปส่งเสริมปลูกกับเกษตรกรอย่างในภาพเนี่ยเป็นเกษตรกรแถวภาคเหนือตอนล่างนะครับอยู่แถวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพชรบูรณ์นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราไปส่งเสริมปลูกนอกเหนือไปจากพื้นที่หลักของเราที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนื่องจากว่าโรงงานที่เป็นโคแพคเกอร์ก็ตั้งอยู่ที่นั่นทีนี้พอเราได้สายพันธุ์โกลเด้นสวีทคอร์นมาแล้วเนี่ยผมก็จะไปมีทีมงานก็ไปคุยกับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีพื้นที่ต่างๆนะครับว่าจะต้องมีการส่งเสริมการปลูกยังไงเพื่อให้ได้ข้าวโพดหวานตามสเปคนะครับที่เราวิจัยและพัฒนาขึ้นร่วมกับทาง 7-Eleven หรือเครือ CPO นะครับในช่วงแรกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกตัดสินใจมาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับข้าวโพดแล้วก็เราก็จะใช้วิธีการนะครับที่รับซื้อในราคาประกันที่เรียกว่า contract farming แปลว่าเกษตรกรก็จะได้มีรายได้ที่มั่นคงแทนที่จะสมัยก่อนเนี่ยก็จะไปปลูกแล้วก็อาจจะไปส่งตรงโรงงานหรือแม้แต่ไปขายตามตลาดสดเนี่ยราคาก็จะไม่แน่นอนนะครับบางทีราคาก็จะขึ้นลงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของเกษตรกรหรือพืชเกษตรของไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าการมาเริ่มธุรกิจด้วยการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานโกลเด้นสวีทคอร์นการทำการตลาดแล้วก็ขายผ่านเครือข่ายร้านสะดวกซื้อแบบ 7-Eleven เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของธุรกิจของ WeFood เมื่อ6ปีที่แล้วครับค่ะอย่างนี้อ่ะค่ะในส่วนข้าวโพดอ่ะค่ะที่หมุยเห็นเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะเค้าเรียกสวยแบบครบฝักแน่นอนนะคะสินค้าเกษตรบางทีมันก็ควบคุมค่อนข้างยากอาจจะผลิตภัณฑ์ไม่ได้สวยสมบูรณ์ทั้งหมดอะค่ะทีนี้หมุยไม่แน่ใจว่าตรงนี้ค่ะพี่ต้องมีการต่อยอดหรือว่าทำให้ข้าวโพดสามารถที่จะมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดยังไงบ้างอะค่ะครับก็จริงๆตอนเราเริ่มเข้าไปพัฒนาสายพันธุ์ไปส่งเสริมการปลูกเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าสินค้า2ตัวแรกนะครับที่เราวางตลาดเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยคือข้าวโพดหวานตราวีคอนนะครับแบบฝักเต็มนะครับแบบฝักเต็มที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสเปคนะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ280กรัมขึ้นไปนะครับ กับตัวที่2เนี่ยคือข้าวโพดหวานคลุกเนยแบบเมล็ดเนี่ยนะครับคลุกเนยแบบใส่ถ้วยแล้วก็คลุกเนยเนื่องจากว่าคนไทยก็จะคุ้นเคยนะครับทานข้าวโพดถ้วยคลุกเนยอยู่บ้างแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นสินค้า2ตัวนะครับที่เราเริ่มวางตลาดนะครับนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราส่งเสริมปลูกเนี่ยเราต้องรับซื้อทั้งหมดเลยนะครับซื้อมาในไร่หนึ่งเนี่ยอาจจะปลูกได้ประมาณสัก 2.5 ตันนะครับ 2,500 กิโลต่อไร่ซึ่งแน่นอนก็จะมีฝักใหญ่ฝักเล็กถูกไหมครับเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดแต่ว่าสินค้าที่เราขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันต้องมีสเปคนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกสเปคว่าโอเคขนาดฝักเต็มเนี่ยน้ำหนักประมาณ280กรัมขึ้นไปเนี่ยก็จะคัดมาแล้วก็ต้องเป็นฝักที่สวยนะครับที่จะใส่
ถุงแบบแวคคูมเนี่ยแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคทีนี้ในฝักที่เหลือเนี่ยเราก็สมัยนั้นนะครับเราก็เอามารูดเม็ดนะครับแล้วก็ทำเป็นข้าวโพดถ้วยคลุกเนยแต่ถ้าสังเกตดูเนี่ยในช่วงผ่านมา 5-6 ปีเนี่ยนะครับจริงเราก็เจอปัญหานะครับในเรื่องของภัยแล้งปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมเกิดปัญหาภัยแล้งเนี่ยจริงในปีที่2ที่เราทำธุรกิจยอดขายเราโตเยอะมากนะครับเราโตประมาณเกือบ3เท่านะครับของธุรกิจในปีแรกแต่พอขึ้นปีที่3เนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยเนี่ยเกิดภัยแล้งรุนแรงมากก็แปลว่าผลผลิตต่อไร่ที่เราเคยปลูกได้สมมติประมาณ 2.5 ตันต่อไร่เนี่ยมันอาจจะลดลงมาหรือประมาณตันเดียวตันครึ่งอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็แปลว่าเกษตรกรก็ประสบปัญหาเราก็ประสบปัญหาสินค้าขาดตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะพัฒนาสินค้าไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของขาดได้ยังไงในสุดเราก็ใช้วิธีนะครับศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหรือเพนพอยต์ของผู้บริโภคในยุคนั้นเนี่ย ก็พบว่าผู้บริโภคส่วนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าฝักเต็มดูราคาไม่แพงนะครับกินอร่อยเพราะว่าชอบแต่ว่าบางคนเนี่ยกินไม่หมดแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าบางทีทานแล้วเอามาแทะเนี่ยบางทีดูแล้วเหมือนไม่สวยอะฮะกินแล้วแบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยในที่สุดก็เลยไม่เข้าปากอะไรเงี้ยไม่เข้าอะไรเงี้ยนะแล้วมันฝักใหญ่มากอะไรเงี้ยเราก็เลยในสุดทำออกมาเป็นตัด3ท่อนนะครับถ้าดูในรูปเนี่ยจะเห็นนะครับอยู่ทางในภาพขวามือสุดเนี่ยตัด3ท่อนเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นปีที่เราขายดีมากนะครับจนกระทั่งตัด3ท่อนน่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทนะครับคือข้าวโพดหวานตราวีคอนตัด3ท่อนเนี่ยแล้วขายดีกว่าฝักเต็มอีกนะฮะทั้งที่ความรู้สึกคนอาจจะรู้สึกว่าฝักเต็มเนี่ยได้ของเต็มฝักใช่มั้ยครับแต่วันนี้ผู้บริโภคชอบความสะดวกนะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มพัฒนาสินค้าต่อยอดนะครับทางด้านนวัตกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเห็นในภาพเนี่ยนอกเหนือจากข้าวโพดฝักนะครับฝักเต็มตัด3ท่อนหรือข้าวโพดคลุกเนยซึ่งเป็นสินค้าแรกๆนะครับที่เราออกเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีสินค้าที่ทำเป็นข้าวโพดถ้วยแบบพร้อมทานแบบ natural เพราะคนที่รักสุขภาพมากๆเนี่ยบางทีก็ไม่ชอบทานหวานใช่ไหมฮะไม่ชอบทานคลุกเนยก็สามารถที่จะทานได้ทุกวันแล้วก็ทานเป็นอาหารเช้านะครับหรือแม้แต่อาหารว่างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำมาพัฒนานะครับเป็นน้ำนมข้าวโพดตราวีคอนที่เห็นนะครับเป็นขวดฝาสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือว่าแทนที่เราจะขายเม็ดอย่างเดียวเนี่ยเราก็เอาเม็ดเนี่ยมาคั้นสดนะครับแล้วก็ทำวันต่อวันทุกวันเลยนะครับคั้นสดเป็นน้ำนมข้าวโพด 100% เลยแล้วก็ผลิตด้วยระบบพาสเจอไรซ์นะครับทั้งข้าวโพดฝักข้าวโพดถ้วยแล้วก็น้ำนมข้าวโพดเนี่ยซึ่งเป็นระบบที่สามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสารอาหารหรือโภชนาการเนี่ยที่ดีที่สุดแล้วก็รสชาติก็จะสดใหม่อร่อยนะฮะเวลาผลิตเนี่ยก็ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยต้องแช่เย็นนะครับเวลาขายเนี่ยนะครับในการที่จะสามารถที่จะมีอายุการเก็บเนี่ยนะฮะในช่วงแรกก็ประมาณ7วันตอนหลังอาจจะเพิ่มมาเป็น8วันเป็น12วันนี้ถ้าดูในภาพจะเห็นว่าสินค้าของเราเนี่ยเริ่มมีความหลากหลายละนอกจากสินค้าที่เป็นข้าวโพดแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีน้ำฟักทองนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเหมือนกันคือแทนที่เป็นข้าวโพดอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เราขยายนะครับในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพออกมากับสินค้าใหม่ตัวนึงนะครับก็คือชุดรวมของนึ่งตราวีฟาร์มอันเนี้ยช่วงหลังเราจะเห็นกระแสคนทานคลีนใช่ไหมครับอาหารคลีนมากขึ้นเพื่อความสะดวกด้วยแล้วก็คุมพวกแคลอรี่เรื่องความอ้วนเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับเป็นอาหารคลีนแบบตัวแรกๆเลยที่ขายอยู่ในร้าน 7-Eleven เนี่ยนะครับก็เป็นชุดรวมของเรื่องที่มีฟักทองนะครับมันม่วงแล้วก็ข้าวโพดนะครับที่เป็นข้าวโพดท่อน3ตัวที่ขายอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าดูคอนเซ็ปต์ที่เราเขียนเนี่ยนะครับเราเขียนว่า plant based dietหรืออาหารแห่งอนาคตเนี่ยตอนนี้ธุรกิจของ WeFood เนี่ยนอกเหนือจากการเริ่มต้นเป็นบริษัทที่ขายข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานตราบีคอนเนี่ยเราก็ขยายมาเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตอนนี้เรามองไปในอนาคตด้วยนะครับว่าเทรนด์กระแสรักสุขภาพเนี่ยถือว่ามาแรงมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดหรือหลังโควิดที่เรียกกันว่า New Normal เนี่ยในอนาคตเนี่ยบริษัทก็จะมีสินค้าในไลน์ที่เป็น Plant Based Food ออกมาอีกในอนาคตนะครับอย่างเงี้ยหมุยเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ทานน้ำนมข้าวโพดอะค่ะของวีคอนแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้ทานข้าวโพดแบบข้าวโพดจริงๆเลยที่เป็นแบบเป็นน้ำแล้วทานง่ายมากนะคะตรงนี้อร่อยมากๆเลยต้องจริงๆอยากทราบนิดนึงอะค่ะว่ามีหลักหรือว่าแนวคิดยังไงบ้างอะคะในการที่จะสร้างอีโคซิสเต็มตรงนี้เลยค่ะให้เกิดเป็นvalue added ทั้ง supply chain เลยเพราะว่าที่พี่ต้อมเล่ามาค่ะตั้งแต่ต้นเลยว่านอกจากแค่ข้าวโพด
อันเดียวใช่ไหมคะเราสามารถที่จะแตกลาย product ได้เป็นหลายๆแบบเลยรวมถึงทั้ง supply chain ที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทางเกษตรกรแล้วก็รับซื้อผลผลิตทั้งหมดมาอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะมีแนวทางในการสร้าง ecosystem ตรงนี้ยังไงบ้างอะค่ะตองครับคือที่ผ่านมาถ้าเราเห็นเนี่ยสินค้าเกษตรในบ้านเรานะครับประเทศไทยส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะผลิตตามความต้องการนะครับหรือความสะดวกพูดง่ายๆของเกษตรกรนะครับคือมีที่ดินอยากปลูกข้าวก็ปลูกข้าวนะครับอยากปลูกผักผลไม้นะฮะถ้าขายในประเทศเหลือก็จะมีการส่งออกและที่ผ่านมาเวลาส่งออกเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปริมาณเป็นหลักนะครับทีนี้หลังจากบริษัทวีฟู้ดเข้ามาทำตลาดในเรื่องนี้เราก็มองเห็นว่านอกเหนือจากประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เก่งในเรื่องของการหรือประเทศที่อุดมสมบูรณ์พูดง่ายนะครับส่งออกผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยไปทั่วโลกคือถ้าพูดง่ายในเบื้องต้นเนี่ยคนก็มั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการต่อยอดสร้าง value creation นะหรือแม้แต่นวัตกรรมเพื่อจะสร้างให้มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรเนี่ยมีบ้างครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอาจจะยังมีน้อยแล้วใน ecosystem ทั้งหมดนะครับของธุรกิจทางด้านเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็จะมีเกษตรกรนะครับมีพ่อค้าคนกลางนะครับหรือสมัยก่อนก็อาจจะเน้นส่งออกหรือถ้าขายก็ขายในตลาดทั่วไปนะครับซึ่งก็จะไม่ได้สร้างแบรนด์นะครับไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่ได้มีการวิจัยพัฒนาหรือนวัตกรรมเท่าไหร่นักนะแล้วเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังถือว่ายังรายได้น้อยนะครับแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่ายากจนทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเวลาเราเริ่มต้นแล้วเราดูว่ากระแสสุขภาพเนี่ยของคนไทยยุคใหม่หรือคนไทยในเมืองเนี่ยอยากได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพเนี่ยจริงผมก็ไปดูนะครับbusiness model นะครับของที่ประเทศญี่ปุ่นผมก็เชื่อว่าหลายท่านที่ชมอยู่จะเข้าใจว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะได้ยินนะฮะว่าเกษตรกรของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างมีรายได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับเกษตรกรไทยแล้วระบบการเพาะปลูกของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการต่อยอดในเรื่องของการสร้าง value chain นะครับหรือ supply chain ได้ค่อนข้างดีหรือถ้าเอาเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเนี่ยเวลาเราพูดถึงสินค้าพวกผักผลไม้อาหารหรือแม้แต่ข้าวโพดเองเนี่ยนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุ่นหรือมาจากเมืองฮอกไกโดฮอกไกโดก็ขึ้นชื่อเลยนะครับในสินค้าพวกนมนะครับชีสนะครับหรือแม้แต่ข้าวโพดนะครับหรือสินค้าทางด้านการเกษตรคือคนเนี่ยจะให้มูลค่าที่มากกว่านะมากกว่าสินค้าเกษตรจากประเทศอื่นหรือจากเมืองอื่นนะครับหรือเมืองชิซูโอกะเนี่ยก็เป็นเมืองที่ คนไทยอาจจะพอรู้จักนะคือปลูกชาเขียวได้ดีอาจจะดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนผมไปดูผมก็ไปดูเมลอนนะครับชื่อคราวเมลอนนะเราก็จะเห็นกระบวนการวิธีการนะครับในการเลือกสายพันธุ์การวิจัยพัฒนานะครับการดูปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับทางด้านน้ำทางด้านดินการดูแลรักษาเอาใจใส่ของเกษตรกรเองแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยจริงแทนที่จะเริ่มต้นจากสินค้าเราหรือเราพร้อมจะทำอะไรเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือดูปลายทางนะคือดูว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรนะครับเวลาเราพูดถึง value chain หรือ supply chain เนี่ยคือแทนที่จะเริ่มต้นน้ำอย่างเดียวเนี่ยคือเราต้องไปดูภาพสุดท้ายด้วยนะครับว่าสินค้าและบริการที่เราปลูกเนี่ยไม่ใช่เราอยากปลูกอะไรแล้วส่งไปแล้วล้นตลาดไม่มีคนซื้อถูกไหมครับราคาถูกแต่ว่าถ้าเราดู ecosystem หรือ value chain เนี่ยเราก็จะพบว่านะครับวิธีการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเราดูว่ามันมี global mega trend อะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับวันนี้เรารู้ว่าผู้บริโภคอยากได้สินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคเนี่ยมี lifestyle ที่เรียกกันว่า urban healthy lifestyle นะครับใส่ใจในเรื่อง health and wellness 2เนี่ยผู้บริโภคยุคใหม่ไม่เฉพาะคนไทยนะต้องการความสะดวกนะหลายคนต้องการสินค้าที่เรียกกันว่า ready to eat คือพร้อมทานได้เลยนะครับเหมือนสินค้าเราที่ขายในเซเว่นเนี่ยจริงๆคนสามารถที่จะทานได้เลยนะครับเพราะเราฆ่าเชื้อผ่านระบบพาสเจอไรซ์มาแล้วแต่บางคนถ้าชอบอุ่นก็เอาไปใส่ไมโครเวฟนะครับแล้วก็อุ่นทานนะฮะแล้วก็เลือกซื้อได้ง่ายสะดวกก็คือว่าร้านเซเว่นอีเลเว่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็มีเป็นหมื่นสาขากระจายอยู่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานนะหรือตอนนี้เราก็ต่อยอดด้วยการส่งออกไม่ใช่ส่งออกครับส่งแบบ deliveryนะครับคนใช้มือถือก็สั่งแอปเดลิเวอรี่แบบนี้ก็แปลว่าดูที่ว่าเราจะขายใครนะครับคอน sumer ก็มีหลายเซกเมนต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการรักสุขภาพทีนี้พอกลับมาเนี่ยเราดูกระบวนการในเรื่องของ value chain ทั้งหมดก็จะพบว่าถ้าเราจะทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญในยุคสมัยนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วก็เรื่อง innovation นะครับบริษัทวีฟู้ดเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะครับปีแรกที่เราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะฮะช่วงประมาณครึ่งปีนะครับที่เราเริ่มทำแล้วก็ต้นปีที่2เนี่ย
เราได้รับรางวัล7 Innovation Award นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ทางเครือ CPO เนี่ยร่วมกับหน่วยงานนะครับทางด้านสำนักนวัตกรรมต่างๆนะครับเช่น NIA สวทช.หน่วยงานทางด้านนวัตกรรมของภาครัฐที่ส่งเสริม SME เนี่ยร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับทีนี้ผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังเลยเราเป็นบริษัทเล็กมากนะฮะตอนนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับเงินนะครับเงินก็ไม่เยอะนะฮะแค่ประมาณ 50,000 บาทเองนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ตั้งหน่วยงานที่เราเรียกกันว่า V Food Innovation Labนะครับซึ่งอันนี้คือเราตั้งเมื่อปีที่2ที่เราทำธุรกิจแต่ว่าวิธีการในการตั้ง Innovation Lab หรือ WeFood นะครับ Innovation Lab ของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้มองแค่เป็น R&D Lab นะครับที่ไปจ้างนักวิจัยจบ Food Science มาแล้วก็มาทำ R&D ข้างในแต่เรา work ในลักษณะที่เป็น networking ที่เป็น strategic alliance กับสถาบันการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะครับที่ทำทางด้านนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงหลังก็จะมีการตั้งนะครับของหน่วยงานที่เรียกกันว่า Food Innopolis นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยนะครับที่ส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารมีหน่วยงานที่กระจายไปนะครับที่ดูอย่าง NIA เนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของเป็นสำนักนวัตกรรมแห่งชาตินะครับส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยพัฒนาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจุดเริ่มต้นในการตั้ง WeFood Lab ขึ้นมาแล้วคำว่า Lab เนี่ยเราย่อมาจาก LAB นะครับ L นี่คือย่อมาจากคำว่า Lifestyleคือเราไม่ได้ดูเฉพาะการผลิตสินค้าเราจะดูว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่นะมี consumer insight ยังไงเราควรจะผลิตสินค้าแบบไหนที่จะตรงใจเขากับ2ก็คือตัว A นะครับตัว A นี่ย่อมาจาก ASEAN Plus คือเราจะมองตลาดไม่เฉพาะประเทศไทยเพราะว่าเราเห็นว่าผู้บริโภคในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์จะใกล้เคียงกันนะครับที่เป็น urban healthy lifestyle กับตัวที่3ตัว B เนี่ยคือ business innovation แปลว่า business model เนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่แตกต่างไม่เหมือนกับธุรกิจเดิมหรือดีกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกแล้วก็ได้รับประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราดูผู้บริโภคแล้วนะครับเราก็ต้องทำส่งเสริม innovation วิจัยพัฒนาแล้วก็สร้าง value creation ให้กับสินค้าเกษตรของเราเพียงก็จะเริ่มทีนี้เริ่มกลับมาละ value chain ก็จะมีเรื่องการส่งเสริมการเพาะปลูกใช่ไหมครับแล้วก็ไปทำ contract farming กับเกษตรกรมีสายพันธุ์ให้เขาไปดูเรื่องผลผลิตต่อไร่คือไม่ได้เน้นเรื่องราคานะครับคือถ้าเป็นเกษตรสมัยก่อนเนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่าจะซื้อกิโลเท่าไหร่อย่างเดียวถูกไหมครับราคาก็จะผันแปรไปแต่ตรงเนี้ยเราดูเรื่องสายพันธุ์แล้วก็ดูเรื่องผลผลิตต่อไร่ด้วยแปลว่าถ้าเขาดูแลดีหรือเราช่วยเขาดูแลดีเนี่ยผลผลิตต่อไร่มันจะมากถูกไหมครับพอมากปั๊บตัวคูณไปปั๊บเนี่ยเงินที่เขาจะได้เนี่ยก็จะเยอะนะครับแทนที่จะไปเน้นในเรื่องของราคาอย่างเดียวแล้วสองเราก็รับซื้อมาแล้วก็ทำวิจัยพัฒนามีระบบการผลิตนะครับมีการไปทำวิจัยในเรื่องของ packaging innovation ก็จะมีทั้ง process นะครับ innovation packaging innovation อย่างยกตัวอย่างสินค้าเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีการ relaunch สินค้าข้าวโพดถ้วยใหม่แล้วกระแสในเรื่องของรักสุขภาพกับรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาแรงมากถูกไหมครับเราก็ไปดูว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะลดพลาสติกนะครับลดพลาสติกที่เราใช้ในการผลิตตัวถ้วยเนี่ยนะครับเลยทำให้ยอดขายเนี่ยเราเพิ่มอีก 100%นะครับจากจุดขายที่เราเปลี่ยนพลาสติกใหม่จากถ้วยกลมๆเนี่ยมาเป็นถ้วยเหลี่ยมแล้วก็ถางแคบแล้วก็ลดปริมาณพลาสติกไปได้ประมาณ 20-30% อันนี้เป็นจุดที่ผู้บริโภคซื้อเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยสินค้าเราเนี่ยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายใน value chain หรือ supply chain เนี่ยก็คือเรื่องการกระจายสินค้าผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของค่าโลจิสติกการขนส่งได้นะครับแม้ว่าสินค้าเราจะเป็นพาสเจอไรต้องใช้ระบบห้องเย็นนะครับตอนนี้เราก็ขยายจากการส่งในร้านสะดวกซื้อแบบโมเดิร์นเทรดเนี่ยตอนนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาที่เราใช้ในเรื่องของแอปแซนด์เดลิเวอรี่นะครับเพียงก็จะเห็นว่า value chain หรือ supply chain ที่เป็น ecosystem หลักของสินค้าเกษตรของเราเนี่ยก็จะไม่ได้แค่ว่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกแล้วส่งออกเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามี value creation หรือ value chain ที่จะช่วยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มไปจนถึงผู้บริโภคเลยค่ะอย่างนี้ก็ช่วยเกษตรกรเลยนะคะคือ WeFood ไม่ใช่แค่จะดูว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต้องการอะไรเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นด้วยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าในส่วนของการแปรรูปพวกสินค้าเกษตรพวกนี้ค่ะเราจะต้องเข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่จะให้เขาเนี่ยดูแลผลผลิตนะคะให้ออกมาตามที่เราต้องการค่ะ
ครับคือจริงๆผมคิดว่าแน่นอนเราก็ยังถือว่าเป็นบริษัทเล็กนะครับคือผมเนี่ยอาจจะโชคดีมีประสบการณ์เคยทำงานสมัยก่อนนะครับที่ส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อเลสนะครับอันนั้นก็ย้อนไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วละนะครับเพียงก็เวลาทำงานเนี่ยแน่นอนเราต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องเกษตรนะครับหรือแม้แต่ผมส่วนตัวเนี่ยก็จะเข้าไปพบปะเกษตรกรไปพูดคุยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เคยมีประสบการณ์มาบ้างเนี่ยเราก็จะดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการให้คำแนะนำแบบไหนที่จะให้เขาสามารถปลูกข้าวโพดให้กับบีฟู้ดเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คุณภาพดีตามสเปคที่เราต้องการสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ดีขึ้นแล้วก็การเลือกพื้นที่นะครับที่มีคุณภาพดินมีระบบน้ำที่ดีนะครับที่จะช่วยเขาสามารถที่จะปลูกข้าวโพดได้ดีแต่นี้ในช่วงหลังเนี่ยนะครับทางคุณหมุยหรือท่านผู้ชมคงเห็นก็คือว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะมีสตาร์ทอัพนะครับที่เข้ามาทำเรื่องการเกษตรที่เรียกกันว่า Agritech นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกนะครับบริษัท Agritech ที่เข้ามาแล้วเรื่องง่ายที่สุดเลยที่เดี๋ยวนี้นะครับหลายคนนิยมใช้เลยในเมื่อตั้งแต่สักปีที่แล้วเกือบ2ปีแล้วเราก็ไปแนะนำให้เกษตรกรใช้โดรนนะครับใช้โดรนในการที่จะช่วยนะครับเวลาที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของการพ่นนะครับอาจจะเป็นยาฆ่าแมลงหรืออะไรในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแต่ว่าแทนที่จะใช้วิธีเดิมเนี่ยที่เกษตรกรต้องใช้แรงงานนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของไร่ข้าวโพดเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมีการใช้นะครับ Agritech เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของการเพาะปลูกนะเพราะข้าวโพดนี่ก็ปลูกใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งแน่นอนในอนาคตเนี่ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานร่วมกับ Agritech ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเวลาเขาดูนะครับดูแผนที่ Google Map เวลาดูลงรายละเอียดเลยว่าพื้นที่ไหนนะครับมีสภาพภูมิประเทศอะไรเป็นยังไงที่เหมาะต่อการปลูกข้าวโพดหรือแม้แต่การปลูกพืชเกษตรอื่นอันนี้ผมพูดเลยไปถึงพืชเกษตรอื่นด้วยนะครับอันนี้อยากแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรเนี่ยพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานะครับในเรื่องของ Agritech ด้วยนะครับส่วนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าที่มีความสำคัญในยุคสมัยใหม่เนี่ยนอกเหนือจากผู้บริโภคต้องการสินค้าที่สดใหม่ปลอดภัยถูกไหมครับเวลาเขาเลือกซื้อเนี่ยแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องการรู้ว่าแหล่งที่มาเพาะปลูกเนี่ยเป็นยังไงนะเราคงได้ยินสมัยเนี้ยจะมีระบบเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ที่เรียกกันว่า traceability นะครับคือสามารถ trace ได้เลยว่าสินค้าที่เราทานเนี่ยนะครับปลูกที่ไหนใครเป็นคนปลูกนะครับจริงๆเมื่อสัก 2-3 ปีประมาณปีที่2ปีที่3เนี่ยจริงๆสินค้าในรูปเมื่อกี้ไม่มีนะครับเรามีเคยเราขายมะม่วงด้วยนะครับเราเคยขายมะม่วงสดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสเปคส่งออกไปขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ว่าบริษัทวีฟู้ดเนี่ยตอนนั้นเราขายมะม่วงสดเนี่ยขายเป็นแพ็คนะเราไม่ขายเป็นกิโลนะครับแล้วเราก็มี QR code ให้ผู้บริโภคหรือคนซื้อเนี่ยสามารถที่จะใช้มือถือเนี่ยนะครับถ่าย QR code ก็จะเห็นรูปเลยนะครับว่ามะม่วงลูกเนี้ยปลูกที่จังหวัดไหนสากลไหนเกษตรกรหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ควรจะกินใช้เวลาวันไหนที่กินได้เลยนะครับอะไรแช่เย็นกินแบบสุกอันนี้เราก็ใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ช่วงสักปีที่2ปีที่3ที่เราเริ่มทำธุรกิจนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสะดวกแล้วก็มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่สดใหม่แล้วรู้แหล่งที่มาของความปลูกแต่ถ้าจะต่อยอดขึ้นไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วประเทศไทยหรือธุรกิจไทยหรือเกษตรกรไทยควรจะใช้เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเขาจะดูในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่เรียกว่า GIนะหรือย่อมาจาก geographical indication นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างสินค้าญี่ปุ่นนี่เราจะเห็นนะครับก็จะพูดตลอดนะครับว่าเป็นสินค้าที่มาจากที่ไหนนะครับเช่นนมจากฮอกไกโดนะครับหรือข้าวโพดสายพันธุ์สีขาวๆที่เคยมีคน import เข้ามาขายที่เมืองไทยเนี่ยมาจากฮอกไกโดนะครับหรือชาเขียวจากเมืองชิโซกะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มนะครับส่งเสริมในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็มีในเรื่องของแหล่งที่มาหรือแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า GI เนี่ยอย่างเช่นกาแฟดอยตุงนะครับที่ปลูกที่จังหวัดเชียงรายกาแฟดอยช้างที่ปลูกที่จังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นตัวอย่างของสินค้าเกษตรบ้านเราที่เป็นจด GI เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากาแฟดอยตุงหรือกาแฟดอยช้างเนี่ยสามารถที่จะขายได้ราคาที่สูงกว่านะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจนะครับเมื่อเทียบกับกาแฟสายพันธุ์อเมริกาทั่วไปซึ่งอาจจะปลูกอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ต่างๆหรือข้าวสังหยดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข้าวสายพันธุ์ที่มี GI นะครับที่จังหวัดพัทลุงอย่างเงี้ย
ป็นตัวอย่างของสินค้าเกษตรในบ้านเราซึ่งเริ่มนะครับที่จะมีการไปส่งเสริมแล้วก็มีการเพาะปลูกในแหล่งเพาะปลูกที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีคุณภาพที่แตกต่างนะครับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ขอพูดเลยจากข้าวโพดไปนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ของผู้ทำธุรกิจทางด้านเกษตรด้วยเนี่ยก็คือว่าอย่างวันเนี้ยสินค้าอย่างน้อยผลไม้ไทย2ตัวที่คนไทยนิยมมากช่วงนี้หมุยมีทานผลไม้อะไรเป็นพิเศษไหมครับที่คนเขาชอบโปรโมทขายจะมีทุเรียนนะครับแล้วก็เลยคิดเลยค่ะมีทุเรียนมังคุดนะคะที่กำลังมาแล้วก็มะม่วงค่ะใช่จริงๆอันนี้คือ3ตัวเลยนะครับทุเรียนมังคุดมะม่วงเนี่ยคือสินค้าไทยที่เป็นที่รู้จักแล้วทั้งคนไทยก็ชอบทานแล้วก็คนต่างประเทศนะครับก็ชอบมากทีนี้อย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าสินค้าแบบเนี้ยมันจะมีความหลากหลายในเรื่องของสายพันธุ์เยอะมากอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กๆนะบ้านอยู่เมืองนนท์นะครับที่บ้านเนี่ยเคยมีสวนทุเรียนนะครับตอนสมัยนี่จะ50ปี60ปีที่แล้วเนี่ยทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยหมุยคงทราบก็คือทุเรียนเมืองนนท์เนี่ยคือทุเรียนก้านยาวนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่อร่อยราคาค่อนข้างสูงมากนะครับแต่วันเนี้ยนะจริงๆทุเรียนก้านยาวก็หาทานยากละเมืองนนท์ก็แทบจะไม่มีสวนทุเรียนละไปทำหมู่บ้านจัดสรรไปทำพัฒนาหมดแต่ว่าเรามีสายพันธุ์ของทุเรียนเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะครับที่นอกเหนือจากทุเรียนก้านยาวถูกไหมครับที่คนไทยรู้จักก็จะมีหมอนทองพวงมณีนะครับมีชันนีมีกระจิบนะครับเยอะมากป่าละอูอะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าแบบนี้จะเห็นไหมครับว่าจะมีสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างผมที่บ้านเนี่ยเพิ่งได้ทุเรียนพวงมณีนะมาจากเมืองจันทร์นะครับเพิ่งเมื่อคืนเพิ่งแกะนะครับปล่อยที่บ้านก็เพิ่งแกะแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวจะทานอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับของการพัฒนาสินค้าเกษตรยุคใหม่นะครับมะม่วงก็เหมือนกันนะครับมะม่วงเราก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับที่คนไทยรู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมทั่วไปนะครับตอนนี้มีพันธุ์ใหม่นะคะที่หมุยเพิ่งรู้จักก็คือพันธุ์ขามนิยมคือหมุยงงมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้จักแค่เขียวเสวยน้ำดอกไม้ใช่ค่ะวันนี้มีขาวนิยมนะคะซึ่งมันใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้าอีกค่ะคือหมุยตกใจมากว่าวิ่งมะม่วงอะไรทำไมใหญ่ขนาดนี้เราไม่เคยเจออะไรนะคะก็จะแอบแบบตกใจนิดนึงคือมีหลายสายพันธุ์มากใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมก็เลยยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าแบบนี้จริงแล้วเวลาบางทีเรามองข้ามนะครับหรือข้าวเนี่ยผมยกเป็นตัวอย่างนะเป็นสินค้าหลักของประเทศไทยหรือคนไทยเลยสมัยก่อนเนี่ยเราส่งออกข้าวถูกไหมครับเราเน้นปริมาณแล้วเราภูมิใจว่าเราเป็นข้าวประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่เกษตรกรหรือชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยยังยากจนมากใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเรามองในเรื่องของ segmentation ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักอย่างที่ผมเล่าเนี่ยเราก็จะมองว่า1ตลาดข้าวเนี่ยสามารถแบ่งได้หลาย segment เช่นอันที่1 นะครับเช่นบอกว่าถ้าเป็นข้าวที่คนทั่วไปกินเนี่ยก็คือข้าวแบบกินแล้วอิ่มนะครับเหมือนเราไปซื้อข้าวแกงกินอ่ะคือกินแล้วอิ่มอ่ะเรารายได้น้อยคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะจานนึง20กว่าบาท30บาทก็เน้นเรื่องข้าวที่คุณภาพพอใช้ได้นะครับที่เน้นที่ปริมาณคือกินแล้วให้อิ่มแบบที่2เนี่ยนะพอคนพอเริ่มมีเงินมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็อยากทานข้าวที่กินแล้วอร่อยใช่มั้ยครับคืออิ่มอย่างเดียวไม่พอละต้องกินแล้วอร่อยด้วยแล้วเราก็พัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ให้กินแล้วอร่อยนะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีคือข้าวหอมมะลิเป็นตัวอย่างว่าเป็นข้าวที่ไม่ได้กินแล้วอิ่มอย่างเดียวแต่ว่ากินแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ราคาก็จะขายได้สูงกว่าถูกไหมครับเมื่อเทียบกับข้าวทั่วไปกับ3ก็คือว่าพอคนกินแล้วอิ่มกินแล้วอร่อยแล้วเนี่ยคนปัจจุบันนะครับก็อยากสุขภาพดีก็ต้องกินแล้วมีประโยชน์นะครับอันที่3คือกินแล้วมีประโยชน์ก็แปลว่าเราก็มาดูไอ้ข้าวพ่ออะไรข้าวอะไรเนี่ยที่กินแล้วนอกจากอร่อยด้วยนะก็จะมีประโยชน์หรือบางทีอาจจะเน้นประโยชน์มากกว่าเพราะบางทีประโยชน์ก็อาจจะไม่อร่อยมากนะครับอย่างพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าฮิตมากเลยนะครับบางคนรู้สึกว่ายอมละนะครับหรือข้าวกล้องทั่วไปเนี่ยคือกินอาจจะไม่อร่อยเท่าข้าวขาวหรือข้าวหอมมะลิแต่ว่ากินแล้วมีประโยชน์นะครับกับอันที่3เนี่ยนะครับอันนี้จะต่อยอดขึ้นไปอีกนะครับก็คือข้าวที่อาจจะไม่ใช่แค่อิ่มอร่อยหรือมีประโยชน์อย่างเดียวแต่เป็นข้าวที่เรารู้สึกว่าเป็นข้าวคุณภาพดีมีเรื่องราวมีที่มามีสตอรี่ต่างๆมีแหล่งเพาะปลูกซึ่งเรารู้สึกได้ว่าช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรในแต่ละพื้นที่นะครับแบบนี้ก็จะเป็นข้าวแบบข้าวสังหยดอย่างเงี้ยนะครับหรือข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าใน value chain ของข้าวอย่างเดียวเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราจะชินว่าปลูกข้าวมากที่สุดในโลกนะครับแล้วส่งออกแต่ว่าชาวนาก็ได้เงินน้อยวันนี้เราสามารถที่พัฒนาข้าวจากกินแล้วอิ่มมาเป็นข้าวกินแล้วอร่อยกินแล้วมีประโยชน์
แล้วก็กินแล้วสามารถที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยนะครับเกษตรกรและมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของเมืองไทยด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าคนที่ชมไลฟ์อยู่นะคะได้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยจะรู้เลยว่าสินค้าเกษตรอะค่ะถ้าเราดูทั้งซัพพลายเชนนะเราสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าในถ้าจะทุกๆกระบวนการนะคะในซัพพลายเชนได้เลยแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้นำในส่วนของเทคโนโลยีนะคะเข้ามาหรือว่าแม้กระทั่งความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็แบ่งกลุ่มจัดกลุ่มให้ชัดเจนนะคะทีนี้ค่ะเหมือนไม่แน่ใจว่าในส่วนของโควิด19ค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีได้ส่งผลกระทบอะไรไหมอะค่ะกับทางบริษัทแล้วก็ตรงนี้บริษัทมีแนวทางในการที่จะปรับตัวแล้วก็จะสร้างการเติบโตต่อไปได้อย่างไรนะคะครับจริงต้องเล่านะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจหรือโควิดจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับคือไม่ได้เริ่มมาเมื่อเดือนเมษาหรือเดือนที่แล้วเพราะว่าจริงๆโควิดก็แพร่ระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าเมืองไทยจะรับทราบเนี่ยก็ประมาณต้นปีแล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการแพร่ระบาดประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับยันยอดขายของเราเนี่ยจริงต้องถือว่า3เดือนแรกในควอเตอร์1เนี่ยนะครับจริงยอดขายยังถือว่าโตกว่าปีที่แล้วนะครับในไตรมาสเดียวกันแต่ว่าถือว่าตกลงเมื่อเทียบกับแพลนที่เราตั้งไว้ในปีนี้นะครับแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่พอมาเดือนเมษายนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ายอดขายเราเนี่ยตกเยอะมากคือตกจากปีที่แล้วด้วยประมาณ 20%แล้วก็ตกจากแพลนเนี่ยประมาณ30กว่าเกือบ 40% ปัญหาหลักก็คือว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดแล้วคนก็ค่อนข้างตื่นตระหนกถูกไหมครับรัฐบาลก็มีมาตรการออกมาและอย่างแน่นอนก็พูดง่ายเหมือนปิดประเทศปิดเมืองใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็แทบไม่มีเลยนะครับตั้งแต่ที่รัฐบาลมีการประกาศไอ้พรกฉุกเฉินมานะครับแล้วก็ทยอยมีมาตรการที่เข้มข้นออกมาพอนักท่องเที่ยวไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่เราได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็สาขาของร้านสะดวกซื้อของ 7-Eleven เนี่ยที่มีหมื่นกว่าสาขาเนี่ยในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับคือเราเนี่ยขายดีในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้เนี่ยยอดเราตกไปเยอะมากนะ 30-40% เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตหาดใหญ่สุราษฎร์นครนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวเกาะสมุยอะไรเงี้ยนะครับคือยอดขายเมื่อก่อนเนี่ยขายดีมากนะครับขายดีบางพื้นที่เนี่ยมากกว่ากรุงเทพพอนักท่องเที่ยวก็ชอบกินแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยบางทีร้านอาหารก็จะซื้อข้าวโพดเรานะครับไปทำส้มตำข้าวโพดนะครับขายตามร้านอาหารด้วยก็แปลว่าขายดีทั้งให้กับนักท่องเที่ยวให้กับคนไทยแล้วก็เอาไปทำอาหารแบบนี้ยอดขายตกทีนี้ถ้ามาดูในกรุงเทพเนี่ยยอดขายแล้วก็จะตกในพื้นที่นะครับอย่างน้อยเนี่ยในสำนักงานออฟฟิศนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคนก็จะทำงานที่บ้านเยอะใช่ไหมครับคนก็ไม่ค่อยไปออฟฟิศละยอดขายในออฟฟิศก็ตกแล้วก็รัฐบาลประกาศมีเคอร์ฟิวนะครับตั้งแต่4ทุ่มถึงตีสี่อันนี้เซเว่นนี่ขาย24ชั่วโมงใช่ไหมครับเมื่อก่อนแล้วก็มีคนไปเที่ยวกลางคืนบ้างนอนดึกออกมาซื้อของที่เซเว่นตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเอาไปกินหรือนักศึกษาทำงานนะฮะทำพวกการบ้านส่งอาจารย์ทำอะไรพวกเนี้ยทำเปเปอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยอดขายตรงนี้หายไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะไปโตในชุมชนที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์บ้านพักอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีคือย้ายจากสถานการณ์เดิมก็ไปโตในพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเพราะคนจะอยู่บ้านแล้ว2เนี่ยจะมีพฤติกรรมคือคนไม่ออกมาร้านบ่อยๆละถูกมั้ยเพราะกลัวติดโควิดคนก็จะซื้อเอาไปแช่เย็นเอาไปพูดง่ายเหมือนกักตุนน่ะแล้วก็จะได้ทานได้หลายๆวันถูกมั้ยครับกับ3เนี่ยถ้ามองในมุมบวกก็แปลว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับเวลาคนซื้อไปทานเนี่ยนะครับถ้าช่วงแรกเนี่ยผมสังเกตดูนะครับอย่างหมุยเนี่ยก็เริ่มทำงาน work from home มาละใช่ไหมครับตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนคนเริ่มทำงานที่บ้านใหม่ๆเนี่ยคนจะฮิตมากที่จะโพสต์ Facebook โชว์ว่าเอ้ยเราแบบได้ประชุมผ่าน Zoom meeting นะครับประชุมผ่าน Google Hangout ประชุมผ่านใช้ Line video call อะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นอ่ะเราไม่เคยถูกมั้ยประชุมแล้วเห็นภาพสกรีนมีคนเยอะๆแบบนี้แต่ตอนหลังเนี่ยผมเชื่อว่าคงเริ่มเบื่อๆแล้วล่ะนะฮะก็คงยังประชุมอยู่ละแต่คงไม่โพสต์รูปแบบนี้ทุกวันถูกไหมครับทุกสัปดาห์แต่ว่าหลังๆเนี่ยจะเริ่มหาวิธีว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านยังไงนะอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนก็จะวิ่งตลอดแทบจะวิ่งทุกวันนะครับไปวิ่งสวนสาธารณะวิ่งเทรดมิลที่ฟิตเนสตอนหลังมันก็ไปไม่ได้เขาปิดหมดใช่ไหมครับก็ต้องวิ่งอยู่ในบ้านหรือตอนหลังก็เบื่อมากก็เปิด YouTube ดูมันก็จะมีการออกกำลังกายที่บ้านนะครับมีการออกกำลังกายที่เราดูได้ใน YouTube แต่ที่ฮิตที่สุดเลยตอนหลังเนี่ยก็คือโชว์ทำกับข้าว
นะคือคนเนี่ยเวลาซื้อสินค้ามากักตุนไว้หรือเก็บไว้เนี่ยตอนหลังบางทีเบื่อนะครับสั่ง Line Man สั่ง Grab Get อะไรมาทานเนี่ยบางทีก็โอเคสะดวกจริงแต่ว่าบางทีเบื่อแล้วบางทีซื้อพวกวัตถุดิบสินค้าอะไรมาแช่เย็นไว้เนี่ยก็หยิบมานะครับแล้วก็เอามาทำกับข้าวอันนี้ก็ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับทางบริษัทก็แก้ด้วยการว่านอกเหนือจากทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็โชคดีนะครับว่าเราแพลนที่จะเปิดBU ใหม่หรือ Business Unit ใหม่นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านออนไลน์แอนด์เดลิเวอรี่นะครับ คือเรามีสินค้าที่เริ่มส่งอยู่ละตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังขายน้อยมากนะครับแล้วก็ส่งไปขายตามพวกร้าน Healthy Shop ร้านที่ขายของพวกแบบสุขภาพนะครับอย่างร้านน้ำผลไม้สควีซของทิปโก้ร้านสลัดของโจนสลัดนะครับหรือร้านสลัดทั่วไปเนี่ยเรามีสินค้าเราขายอยู่ละแต่ว่าประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเราก็เปิด DC ใหม่ที่เป็น Cold Storage DC เราเริ่มขายแอปออนไลน์แอนด์เดลิเวอรี่เนี่ยประมาณเดือนมีนานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะดีเลยที่กระแสโควิดที่กระทบจริงนะครับในบางพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหรือถูกกักบริเวณเนี่ยก็มาโตที่บ้านที่อยู่อาศัยกับโตในเรื่องของช่องทางออนไลน์แอนด์เดลิเวอรี่ซึ่งตอนนี้เรามี BU ใหม่เราเรียกว่า V Farm Delivery นะครับก็สามารถที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะผู้บริโภคเข้ามาที่ LINE @ V Farm แล้วเราก็จะมีแอดมินคุยแล้วก็สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้เลยกับ2ก็เป็นโอกาสใหม่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะทำสินค้าที่เรียกว่า ready to eat หรือ ready to drink ก็คือพร้อมทานกับพร้อมดื่มใช่ไหมครับตอนหลังนี่เราเห็นโอกาสว่าคนเนี้ยนิยมที่จะมาทำกับข้าวที่บ้านเยอะขึ้นนะแล้วผมเชื่อว่ากระแสเนี้ยจะเป็น new normal สำหรับคนไทยในยุคต่อไปเพราะจะชินละชอบอยู่บ้านบางทีไม่กล้าออกไปทานร้านอาหารข้างนอกนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสตอนนี้เราจะมีจัดเซตนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายอาจจะเล่าให้ฟังสำหรับที่จะขายผู้บริโภคเนี่ยใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารทานที่บ้านอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชมไลฟ์อยู่นะคะอยากพึ่งไปไหนนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายของไลฟ์นะคะจะมีอะไรพิเศษสำหรับคนที่ชมไลฟ์ของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปไหนกันค่ะค่ะแล้วมาต่อกันนิดนึงค่ะว่าแล้วอย่างนี้ค่ะในทิศทางในการเดินต่อในอนาคตนะคะตรงเนี้ยเราได้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะทาง WeFood มีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะเพราะว่าเท่าที่หมุยสังเกตมาเนี่ยจะมีการที่เตรียมในการปรับตัวตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าในอนาคตอะค่ะตรงเนี้ยทาง WeFood จะไปในทิศทางไหนหรือว่ามีความพร้อมอย่างไรอะคะในการที่จะพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนเป็น New Normal แล้วอย่างเงี้ยเราจะเดินต่อกันยังไงครับผมแชร์นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กระแสคำว่า new normal นี่ก็จะฮิตมากนะครับคนก็จะบอกว่าตอนนี้คนไทยคงต้องปรับตัวละพฤติกรรมคนไทยคงเปลี่ยนไปละหลังจากนี้เพราะว่าหนึ่งคนไทยชินกับเรื่อง social distancing ถูกไหมครับการเว้นระยะห่างทางสังคมแม้แต่เดี๋ยวนี้ไปที่ทำงานไหนส่วนใหญ่ก็ต้องเว้นนั่งที่เว้นไว้นะครับอนาคตเราเห็นละถ้าเกิดเปิดเมืองเดินทางขึ้นเครื่องบินได้เนี่ยเครื่องบินคงไม่นั่งติดกันใช่ไหมครับเปิดร้านอาหารให้ขายได้ละร้านอาหารก็นั่งบางทีก็ไปกันครอบครัวต้องแยกโต๊ะกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ากลับไปธุรกิจก็อาจจะไม่เหมือนเดิมละที่บริษัท WeFood เนี่ยผมคิดว่าพอเราเห็นนะครับผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็บทบาทของการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีกับดิจิทัลเข้ามาเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นตัวเร่งเลยนะครับผมไปดูรีเสิร์ชวิจัยของต่างประเทศมาส่วนหนึ่งเขามีการวิจัยเขาก็บอกว่าจริงเริ่มไหมกับเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องdigital disruption เนี่ยหรือ digital transformation เนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะคนไทยรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะต้องใช้พวกในเรื่องของดิจิทัลต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานเก็บข้อมูลหรือแม้แต่ใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันแต่ว่าสปีดของการใช้ดิจิทัลตอนนี้มัน disrupt เร็วมากนะเพียงอันเนี้ยเรื่องแรกเลยที่เราดูก็คือว่าเราก็มาดูว่าโครงสร้างองค์กรของบริษัท WeFood เนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคหลังจากที่พ้นโควิดหรือแม้แต่ยังไม่พ้นนะฮะตอนนี้เรากลับมาทำงานเราก็จะเปลี่ยนอย่างเรื่องแรกเลยที่เราเปลี่ยนตอนนี้เราปรับโครงสร้างธุรกิจเราใหม่นะครับจากเมื่อก่อนบริษัทวีฟู้ดประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเรามี BU เดียวนะครับแล้วก็ดูกำไรขาดทุนดูต้นทุนใช้จ่ายนะครับสินค้าแบบเดียวตอนนี้เราแบ่งเป็น3 BU นะครับ BU แรกก็คือว่าเป็น BU 7-Eleven เลยเพราะว่ายอดขายหลักของเราเนี่ยยังอยู่ที่ 7-Eleven นะครับงั้นเราก็จะดูว่าในเรื่องของราคาต้นทุนกำไรนะครับระบบการจัดส่งจะเป็นBU ที่2เนี่ยคือ BU ที่เรียกว่า Modern Trade กับ Direct to Store นะครับจะเป็นช่องทางใหม่ที่เราจะเริ่มกระจายสินค้าที่จะขายในร้านแบบ Modern Trade กับร้านสมัยใหม่ที่คนในเมืองในกรุงเทพเนี่ยจ
จะนิยมไปก็คือร้านแบบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับร้านที่ขายคลีนฟู้ดร้านขายน้ำผักผลไม้ร้านขายพวกอาหารและเครื่องดื่มต่างๆกับ BU ที่3ก็คือเรื่องออนไลน์แอนด์เดลิเวอรี่อันนี้เป็น BU ใหม่เลยซึ่งเราเพิ่งเปิดนะครับจริงก่อนโควิดนิดหน่อยหรือในช่วงโควิดนี่แหละนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1ที่เราดูเรื่องที่2ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการอัปเกรดนะครับในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับที่บริษัทในบริษัทเราคนไม่เยอะจริงนะครับประมาณ25คนแต่ว่าเราก็มีคนหลายเจนมากนะครับอย่างคนเจนยุคผมเนี่ยแบบเบบี้บูมอายุประมาณ50อัพขึ้นไปบางทีก็ไม่เก่งใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งนะคนเจน X นะครับเจน X เจน Y หรือเจน X อย่างหมุยเนี่ยก็อาจจะเก่งกว่าเด็กรุ่นใหม่เลยเพิ่งจบอายุ20กว่า30เนี่ยเขาจะเกิดขึ้นมาในยุคอินเทอร์เน็ตเลยนะครับงั้นตอนนี้เราก็จะกลับไปแล้วอัปเกรดทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ people's wareนะครับให้สามารถใช้ในเรื่องของดิจิทัลได้เร็วแล้วก็เอาเดต้าเบสข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้บริโภคบริหารจัดการที่เราเรียกว่า data management หรือ data analytics นะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่ๆเลยนะครับที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ครับค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของมุมมองอะค่ะของผู้บริหารนะคะในการทำธุรกิจอะค่ะตรงเนี้ยทางที่ต้องมีในส่วนของเรื่องการดูเรื่องการเงินหรือบัญชียังไงบ้างคะหรือว่าแนะนำผู้บริหารยุคใหม่หน่อยว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับหลังจากมาเป็นผู้ประกอบการเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องยอมรับสมัยก่อนเนี่ยก็ทำงานอยู่บริษัทค่อนข้างใหญ่นะจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทคนไทยขนาดใหญ่เช่นเวลาเราบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะอีกแบบนึงนะคือมันจะมีความพร้อมนะครับความพร้อมในเรื่องของทุนในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องคนนะครับเรื่องระบบต่างๆนะฮะ บริษัทที่ผมทำถ้าปามาจากต่างประเทศก็จะมีระบบจากต่างประเทศทีนี้พอเรามาทำเองเมื่อ6ปีเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นผู้ประกอบการคนไทยรุ่นใหม่ๆเลยนะครับอาจจะเป็น SME เล็กๆเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่ายังออนทรีเพเนอร์เนี่ยอันนี้ต้องเริ่มแบบใหม่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญเลยถึงที่บ้านนอกเหนือจากสินค้าเรามีสินค้าเรามี value มีช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนในเรื่องของการเงินการบัญชีนะครับอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากแปลว่า1แน่นอนเราคงต้องมีระบบบัญชีในเรื่องของการจัดเก็บถูกไหมครับจัดเก็บระบบข้อมูลต่างๆในเรื่องของการบริหารเงินสดในเรื่องของการบริหารนะครับต้นทุนกำไรหรือแม้แต่ในเรื่องของ supplier ของเราหรือลูกค้าของเราใช่ไหมครับแปลว่าไม่ใช่ว่าเราขายดีแต่เก็บเงินไม่ได้ถูกไหมครับในเรื่องของเครดิตเทอมที่เราให้ทั้งซัพพลายเออร์ก็ดีหรือทั้งลูกค้าของเราก็ดีเนี่ยต้องบริหารจัดการในเรื่องของกระแสเงินสดให้ดีแล้วยิ่งในยุคที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบนี้หรือแบบต่อเนื่องมาคือก่อนโควิดจริงๆเมืองไทยก็กระทบเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยกำลังซื้อของคนก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยก็น้อยราคาพืชผลการเกษตรน้อยคนไทยก็มีเงินน้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจนวันนี้เราก็กำลังดูนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้วก็ดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบบัญชีแล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องเอาระบบพวก IT กับระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ database เข้ามาใช้นะผมคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อยากแนะนำท่านผู้ประกอบการเนี่ยคือไม่ต้องรอให้ถึง6ปีแบบผมอะนะครับเพราะว่าเวลาคนทำแบบยุคแรกๆเนี่ยคือพูดง่ายเหมือนเฒ่าแก่ใช่ไหมครับบางทีขายของอยู่หน้าร้านอะคุณหมุยหรือท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเวลาเราไปร้านโชห่วยอะเงินทุกอย่างก็ยัดอยู่ในเก๊ะใช่ไหมครับกินข้าวก็ถูกต้องหยิบเงินจากในเก๊ะนี่แหละไปกินข้าวคือปนกันหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเงินอันไหนจัดแยกระบบอะไรยังไงแต่นี้ถ้าในสมัยใหม่เราคงไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมครับเราก็คงต้องสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของระบบบัญชีให้มีมาตรฐานแล้วก็บริหารเงินสดนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของสถาบันการเงินที่จะช่วยในเรื่องของการ engine growth ของบริษัทให้โตเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญไม่แพ้ในเรื่องของ innovation ในเรื่องของการทำแบรนด์ด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะก็เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินพี่ต้อมบอกว่ามีอะไรจะฝากให้กับคนที่ชมไลฟ์ของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าเรามีถ้าใครอยากที่จะติดตามนะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทาง VFood นะคะตรงเนี้ยไม่ทราบว่าจะติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างนะคะครับจริงอันนี้ที่ขึ้นในจอนะครับก็จะมี QR code ให้นะครับสามารถสแกนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ LINE @vfarm นะครับซึ่งเป็นช่องทางทางด้านออนไลน์ delivery ที่บริษัทเพิ่งเปิด BU ใหม่ที่เมื่อสักครู่เล่าให้คุณกับท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับอันนี้ก็แค่สแกนเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีนะครับมี
ภาพตัวสินค้านะครับของแบรนด์ V-Farm เนี่ยนะครับที่สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็สามารถที่จะส่ง delivery ให้ทุกท่านได้ที่บ้านได้เลยนะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะอยากรู้ในส่วนของเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะหรือแม้กระทั่งอยากจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาที่ไลน์แอดของ V-Farm ได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่พี่ต้องมีบอกแล้วนะคะว่าจะมีอะไรดีๆสำหรับฝากคนที่ชมไลฟ์ของเราอยู่ในตอนนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ต้องจัดมาให้ถึง2เซตเลยค่ะครับตรงนี้ก็อันนี้สำหรับพิเศษเลยสำหรับคนที่ชมนะครับไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนยังอยู่บ้านนะครับหรือทำงานที่บ้านหรือหลายคนอาจจะกลับไปออฟฟิศแล้วก็ตามแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเกือบ2เดือนเนี่ยก็เชื่อว่าค่อนข้างคุ้นเคยนะครับกับการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านวันนี้เรามี2เซตเซตแรกเราชื่อว่า stay home set นะครับอันนี้ก็ชื่อร่วมสมัยหน่อยเขาบอก stay home stay safe นะครับคืออยู่บ้านแล้วปลอดภัยนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านเพื่อหมออะไรเงี้ยอันนี้เป็นเซตชุดใหญ่หน่อยนะครับก็คือจะมีน้ำนมข้าวโพด V-Farm 6ขวดมีชุดรวมของนึ่ง V-Farm 4แพ็คนะครับมีฟักทองมันม่วงแล้วก็ข้าวโพดท่อนกับข้าวโพด V-Corn อีก3แพ็คนะข้าวโพด V-Corn อันเนี้ยเป็นอีกแบบนึงนะครับที่ไม่ใช่แบบที่ขายใน7ก็คือว่าเรียกว่า retailนะครับสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติได้นะครับเซตแบบนี้ก็สามารถสั่งไปแล้วก็แช่ตู้เย็นหรือเก็บไปที่บ้านแล้วก็ดื่มน้ำนมข้าวโพดหรือทานอาหารคลีนแบบชุดรวมของนึ่งหรือเอาข้าวโพดฝากเนี่ยเอาไปทำกับข้าวนะครับกับอีกเซตหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนจากน้ำนมข้าวโพดมาเป็นน้ำฟักทองวีฟาร์มนะครับชุดนี้สามารถที่จะอยู่บ้านได้อย่างน้อยนะครับด้วยอายุของผลิตภัณฑ์นี้ก็อย่างน้อย10วันขึ้นไปนะครับที่สามารถที่จะทานหรือแบ่งกับคนในครอบครัวชุดที่2นะครับชื่อว่า Work From Home Set นะครับ Work From Home นี่ก็จะชุดเล็กลงมาหน่อยนะครับราคาก็100บาทกับ150บาทอันนี้สำหรับคนเลือกซื้อได้เลยนะครับบางคนอยากทานอาหารคลีนอย่างเดียวก็สั่งชุดรวมของนึ่ง V-Farm นะครับ5แพ็คนะครับหรือสั่งไปทานอาหารทานเป็นข้าวโพดนะฮะข้าวโพดฝักหรือเอาไปทำกับข้าวนะครับทำส้มตำข้าวโพดก็ได้นะฮะทำส้มตำข้าวโพดก็ได้เอาข้าวโพดไปใส่สลัดก็ได้นะครับก็จะมีข้าวโพดถ้วยนะครับพร้อมทาน อีก6ถ้วยนะครับขายในราคา100บาทนะครับอันนี้ก็2เซตนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้ชีวิตในยุคโควิดนะครับอยู่ที่บ้านก็ชุด Stay Home Set กับชุด Work From Home Set ครับนะคะก็ถ้าท่านใดนะคะชอบน้ำข้าวโพดนะคะหรือว่าชอบน้ำปักทองก็สามารถเลือกได้หรือถ้าบอกว่าอยากเลือกเฉพาะอย่างนะคะอาหารคลีนนะคะก็เลือกได้เลยหรือว่าจะเอาข้าวโพดไปทำเป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะผ่านทาง LINE @vfarm นะคะที่ขึ้นโชว์อยู่ในหน้าไลฟ์นี้นะคะค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่เราจะจบไลฟ์กันนะคะอยากให้พี่ต้อมช่วยฝากข้อคิดหรือแง่คิดดีๆนะคะสัก3คำให้กับคนที่ฟังไลฟ์อยู่นะคะเพื่อไปปรับใช้ในธุรกิจค่ะครับก็อยากถือโอกาสฝากนะครับ3คำมี3 C นะครับมี C 3ตัวนะครับคือ consumer communication แล้วก็ catch นะครับ4ตัวแรกคือ consumer เนี่ยหมายความว่าในการทำธุรกิจยุคใหม่หรือยุคโควิดเนี่ยหรือหลังจากนี้เนี่ยโดยเฉพาะสินค้าทางด้านเกษตรหรืออาหารของไทยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญนะครับที่พูดมาตลอดเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยคือเรื่อง consumer นะครับคือตัวผู้บริโภคคือเราต้องรู้ว่าผู้บริโภคในแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างไรหรือตอนนี้ในยุคโควิดเนี่ยผู้บริโภคก็มี changing consumer behavior นะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับรักสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีใช้อะไรได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้เราต้องรู้ว่าคอน sumer นะครับเป็นใครเราจะขายใครตัวที่สองคือ communication นะครับเพราะว่าในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะในยุคดิจิทัลเนี่ยยิ่งสำคัญมากต่อให้เราเข้าใจผู้บริโภคแต่เราไม่รู้จะสื่อสารเขายังไงไม่รู้ว่าจะสื่อสารในช่องทางแบบไหนหรือมีคอนเทนต์แบบไหนที่จะสามารถสื่อสารกับเขาได้เนี่ยนะครับหรือถ้าทำได้ดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ธุรกิจของเรามีโอกาสเติบโตได้ดีเพราะเราเข้าใจผู้บริโภคแล้วก็สื่อสารกับเขาได้โดยตรงกับ4ตัวที่3คือเรื่อง catch นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทางหมุยหรือทาง Agrivo เนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับว่าการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเนี่ยไม่เฉพาะมีแบรนด์ไม่เฉพาะ innovation แต่ว่าต้องสามารถที่จะบริหารเงินสดสามารถที่จะมีระบบการบัญชีการเงินแล้วผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับไม่แพ้กับในเรื่องของ consumer กับ communication เลยนะครับงั้นก็ฝากไว้3คำนะครับ consumer communication แล้วก็ catch ครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต้องนะคะคุณอภิรักษ์โกศโยธินมากๆเลยค่ะท
ที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองนะคะในการทำธุรกิจนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของวิธีการเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าพี่ต้อมเนี่ยมาแชร์กันอย่างหมดเลยนะคะว่าทำยังไงธุรกิจถึงเติบโตมาได้จนถึงวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็แง่คิดดีๆนะคะจากทางพี่ต้อมที่มาพูดกับเรานะคะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะแล้วกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนฝูงท่านอื่นนะคะที่อาจจะพลาดชมไปซึ่งทุกท่านสามารถที่จะรับชมคลิปรีลันตรงนี้นะคะใครเข้ามาไม่ทันนะคะดูได้ที่ทาง Actual Channel ของเรานะคะแล้วก็สำหรับเมื่อสักครู่นะคะทาง WeFarm ก็ได้ฝากโปรโมชั่นดีๆไว้นะคะสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ WeFarm เลยนะคะแล้วก็ในวันศุกร์นี้นะคะ At Level Life ของเราก็จะมีท่านหนึ่งเลยค่ะในวงการที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คือวงการของ Event Organizer นะคะแต่ท่านนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสร้างธุรกิจใหม่จากวิกฤตด้วยการปรับแนวคิดให้เห็นโอกาสนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากคุณแม็กนะคะคุณพัชรพรโพสวันนะคะ CEO แล้วก็โคฟาวเดอร์ของ Event Pop นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับนะกับเรานะคะในไลฟ์ของวันศุกร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ At Level Live ของเราแล้วนะคะหมุยนะคะขออนุญาตนะคะลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในวันศุกร์อีกทีนึงค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆหรือข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดถูกใจเพจ Agrivo และกด See First เพื่อจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครนะคะหากใครอยากเข้ามาพูดคุยกันหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์โดยการสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่า @accrevo และกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนใครที่พลาดการดูไลฟ์สดหรือคลิปอื่นๆของ Agrivo ไปสามารถไปติดตามดูคลิปรีรันย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Agrivo ถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะและใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือต้องการหาบทความดีๆเกี่ยวกับบัญชีภาษีและกฎหมายอ่านสามารถเข้าไปได้ที่www.agrivo.com เลยค่ะเราได้รวบรวมบทความดีๆไว้ให้ทุกท่านได้อ่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะในครั้งหน้า Agrivo จะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ